มาติดตามเรื่องของกลุ่มเจริญพรที่นำโดยเบลขอบสนามไฮโซลูกนัดและน้องไข่เน่าเข้ายื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนให้หนังโป๊ถูกกฎหมาย16พฤศจิกายน2564กลุ่มเจริญพรนำโดยนายอรรถพลไข่ทองหรือเบลขอบสนามนายธนัทธนากิจอำนวยหรือไฮโซลูกนัดนางสาวตะวันหรือน้องไข่เน่าเข้ายื่นเอกสารร่างกฎหมายม.287พร้อมรายชื่อผู้สนับสนุนในการแก้ให้หนังโป๊ถูกกฎหมายต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรที่อาคารรัฐสภาโดยมีนายแพทย์สุกิจอัตโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับเอกสารโดยเบลขอบสนามได้ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายที่มาสภาและยื่นหนังสือในวันนี้ว่าอยากให้สังคมเคลื่อนผ่านคำว่าศีลธรรมอันดีและคำว่าลามกอนาจารเพราะคำเหล่านี้เมื่อมาพูดคุยในปี2021แบบนี้มีความชัดเจนที่ไม่มากนักอย่างนั้นก็ควรที่จะแยกเรื่องของสื่อบันเทิงทางเพศออกมาจากเยาวชนอย่างชัดเจนไม่ใช่เอากฎหมายไปกดทับและเอาคำว่าศีลธรรมอันดีไปปะหน้าเพียงอย่างเดียวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังยื่นรายชื่อแสดงเจตจำนงในการอยากจะเปลี่ยนกฎหมายจุดนี้ด้านไฮโซลูกนัดมองว่ากฎหมายที่ไม่ได้รับความใส่ใจและล้าหลังทำให้ผู้ประกอบการถูกปิดกั้นช่องทางเลือกในการประกอบอาชีพและรายได้ในช่วงที่มีวิกฤตโควิด-19และวิกฤตเศรษฐกิจมากไปกว่านั้นผู้ประกอบการถูกได้ค่าความเป็นมนุษย์ด้วยบริบททางสังคมที่ผูกติดกับคำว่าลามกอนาจารกับศีลธรรมอันดีซึ่งไม่มีบรรทัดฐานเพราะคนในประเทศนี้คำว่าศีลธรรมอันดีไม่เคยเท่ากันถึงเวลาที่ต้องเลิกเอาคำว่าคนดีของคนกลุ่มหนึ่งมาบังคับใช้กับคนที่เหลือแต่เปิดกว้างให้มีเสรีภาพและอนุญาตให้คิดและทำเองได้โดยไม่มีการเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งไฮโซลูกนัดได้กล่าวถึงมุมมองที่มีต่อหนังโป๊ว่าพวกเราเห็นตรงกันว่าหนังผู้ใหญ่หรือเรียกกันง่ายๆว่าหนังโป๊ไม่ได้ทำร้ายใครตราบใดที่มีการควบคุมผู้ผลิตเช่นหนังโป๊เด็กหนังโป๊ที่มีเนื้อหารุนแรงก็ควรผิดกฎหมายแต่หนังโป๊ที่มีเนื้อหาสวยงามสนุกสนานเป็นเรื่องบันเทิงควรจะได้รับการเปิดกว้างให้มีเสรีภาพในการแสดงออกได้และไม่ควรมีใครด้อยค่าความเป็นมนุษย์ในการแสดงออกสิ่งนั้นขณะที่น้องตะวันหรือน้องไข่เน่ากล่าวว่าตนเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายมาตรา287การที่ตนออกมากับการแก้กฎหมายไม่ใช่ว่าเพื่อตนเองแค่คนเดียวแต่อยากให้คนที่เป็นผู้ขายบริการทางเพศได้รับการคุ้มครองที่ดีมากกว่านี้อย่างน้อยก็อยากให้เขาได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นรวมไปถึงการคัดกรองเด็กและเยาวชนที่จะเข้ามาทำอาชีพนี้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ